มาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับครับมีข่าวลือมาอีกแล้วครับคุณก๊อฟครับเรื่องของการเพิ่มทีมเป็น18ทีมในไทยลีก1อืมครับผมก็ปัจจุบันนะครับสถานะของฟุตบอลไทยลีกเนี่ย มีอยู่16สโมสรที่ลงเล่นกันแต่อยู่ดีเกิดข่าวลือมาเฉยเลยว่าจะมีเพิ่มเป็น18ทีมในฤดูกาลหน้าหรือว่าฤดูกาล2024ถึง2025นั่นเองไม่รู้ว่าต้นต่อข่าวตรงนี้มันหลุดมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่ามันมีมาทุกปีนะอืมใช่นะฮะในช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยลีกที่ผมว่ามันอยู่ในช่วงที่อาจจะฟุบๆอยู่เหมือนกันถามนิดนึงว่าจะถามคุณก๊อฟว่ามันจะเป็นผลดีไหมถ้าเราเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมันก็จะมีทีมที่เพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วก็จะมีแฟนบอลเนี่ยน่าจะเข้ามาชมเยอะขึ้นแต่ว่าในส่วนของสโมสรเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยคุณภาพรวมไปถึงทีมที่แบบมีทุนทรัพย์เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเหมือนที่มี16ทีมใช่ไงเพราะบางทีมเนี่ยขึ้นมาอาจจะมีประสบปัญหาขนาดปัจจุบันเนี่ยทีมยังมีประสบปัญหาเลยใช่นะครับเรื่องของเงินนะครับแต่ก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะเดี๋ยวในช่วงกุมภาพันธ์ใช่ไหมจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับการเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการที่จะเพิ่มทีมเป็น18ทีมอันนี้เพราะว่าถ้ามีนายกใหม่เขาก็ต้องมาประชุมวางแผนกับบริษัทไทยลีกต่อไปว่าจะเอายังไงนี่แหละผมว่ามันมีวาระซ่อนเร้นในตรงที่การเลือกนายกสมาคมฟุตบอลนี่แหละผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของคะแนนเสียงหรือเปล่าเป็นไม่ได้ป่ะเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มันก็เลยมีข่าวลือหลุดงี้ใช่เหมือนว่าโยนหินถามทางก่อนว่าเออถ้าผมมีการเสนอแบบนี้ขึ้นมาบรรดาแคนดิเดตนะ18ทีมอย่างเงี้ยผมยกมือให้คุณโอเคไหมแต่มันปัญหาเยอะอยู่อ่ะใช่ครับถูกต้องป่ะ16ทีมนี่ก็ไหนจะเรื่องเงินสนับสนุนที่ปีนี้ไม่มีนะใช่เพราะว่าไงจริงๆนะไหนแต่ละสโมสรก็ต้องแบกรับภาระด้วยแล้วที่สำคัญเรื่องของปฏิทินโปรแกรมคุณก๊อฟครับมันก็จะแน่นมากขึ้นเพราะว่าขนาดมีแค่16ทีมปฏิทินยังวางกันไม่ลงล็อกเลยใช่นะครับแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าเราไปอิงกับเจลีกใช่ไหมเจลีกอ่ะเขามี18ทีมในฤดูกาลของมัน23แต่ฤดูกาลหน้าเขาเพิ่มเป็น20ทีมซึ่งตรงนั้นอ่ะเขามีการวางแผนกันล่วงหน้าถูกต้องแต่ไทยลีกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะพอมาครึ่งฤดูกาลครึ่งทางของครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยจะมีข่าวลืออย่างนี้ตลอดใช่ถ้าเรามาเปลี่ยนเนี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่าจะมีตกชั้นแค่ทีมเดียวหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นชั้นมา3ทีมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องมารอดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่านะบอลไทยอ่ะ16ทีมอ่ะเหมาะสุดดีแล้วดีแล้วว่าคัดเกรดมาแล้วนะใช่ถือว่าคัดเกรดมาแล้วคือบางครั้งเนี่ยลีกบนเนี่ยถามไม่ได้ถามหลีกรองเลยว่าพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะการขึ้นมาหลีกหนึ่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะเปลี่ยนเยอะเม็ดเงินสนามฝึกซ้อมขุดขุมกำลังนักเตะก็ต้องซื้อมาใหม่ใช่ครับแต่เซนซิ่งเนี่ยคือสำคัญเลยนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมว่ายังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับในการเพิ่ม18ทีมไทยลีกหนึ่งในปีหน้านะครับก็คอมเมนต์เข้ามาดูฮะคุณผู้ชมฮะครับ